ท่าจะมาแนะนำเพลงคนเก็บฟืนตอนท่อนอินโทรเพลงนี้อยู่ในคอร์ด E minor เรามาจับนี้ไม่ต้องจับก็ได้เพราะว่าครั้งมือขวาเกาเนี่ยมันไม่ได้ลงที่คอร์ดนะจะจับไปเป็นไม่ให้มีสายอินเสียงอินมารบกวนก็จะเป็น E minor สายนิ้วกลางสาย5ช่องที่2นิ้วนางสาย4ช่องที่2มาดูมือขวามือขวาจะควบสาย6นิ้วโป้อยู่สาย6นิ้วนางอยู่สาย1ควบพร้อมกันแล้วก็นิ้วกลางสาย2นิ้วชี้สาย3มารวมกันควบกลางชี้แล้วก็นิ้วกลางลงมาสาย1ช่องที่3มือขวาก็ใช้นิ้วนางดีดนิ้วชี้มันดักรอมือซ้ายนะนิ้วชี้มือซ้ายมันดักรอสาย1ช่องที่2ก็จะเป็นฮาร์มออนชี้กลางชี้2 3 2ควบการชี้3 2 3 2สะบัดนิ้วฮาร์มออนกับพุทออฟ3นิ้วแล้วก็ปล่อยไปสาย1เปล่านิ้วกลางมาสาย2ช่องที่3แล้วนิ้วชี้มาสาย3ช่องที่2เป็นบล็อกคอร์ดดีขึ้นมาสาย2ที่3นิ้วชี้สาย3ช่องที่2ต่อไปนิ้วกลางขึ้นมาเป็นคอร์ด G สาย6ช่องที่3นิ้วก้อยมาสาย3ช่องที่4ตรงนี้จะยากหน่อยควบสาย6กับสาย3แล้วนุ่นนางลงมาสาย2ช่องที่3เนี่ยช่องที่3จับยากแค่หนึ่งแล้วก็มาดีดสาย2สาย1นะมือขวาไล่ลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นควบชี้ควบกลางนางกลางชี้ไล่ขึ้นมือขวาช้าก่อนทำมาออนบุดอฟนิ้วชี้ใจสามนิ้วสองนิ้วกลางมาควบนิ้วโป้กับนิ้วชี้ควบสาย6กับสาย3นิ้วนางลงมาสาย2ช่องที่3สาย1ไล่ขึ้นไปสาย2สาย3ต่อไปนิ้วชี้มาสาย3ช่องที่2ไล่ลงไปมือขวาไล่ลงไปชี้กลางนางในมาคาตรงนี้นิ้วชี้มาเปลี่ยนนิ้วชี้ไล่ลงไปเราจะมาลงคอร์ดดีก็นิ้วชี้สาย3ช่องที่2แล้วนุ่นนางลงมาสาย2ช่องที่3เอาใหม่แล้วก็มาเริ่มใหม่ควบช้าๆควบแล้วก็มาดีดสายเปล่าก่อนนะสายดิ้นดีดสาย4เปล่าก่อนนะแล้วก็มาดีดสาย3สาย2แล้วก็ไล่ขึ้นสาย3ตัวที่เราจับพอดีใส่3ลงที่2นิ้วนางใส่2ลงที่3เราจะมาควบใส่3ใส่2พร้อมกันมือขวาก็จะเป็นนิ้วชี้ดีด2ครั้งให้เสียงออกมาเป็น2เสียงเลยดีด2ครั้งนะก็นิ้วกลางนิ้วนางกำมันดีดสาย3เปิดทั่วที่ครับดีดสาย1กับสาย2พร้อมกัน
อครั้งขึ้นมาปุ๊บนิ้วชี้มากดสาย3ช่องที่2นิ้วนางไม่มีนะมีแค่นี้แต่เรามาดีดสาย3กับสาย2ควบพร้อมกันเอาใหม่แล้วก็มาดีดสาย3สาย2เปล่านิ้วชี้มือซ้ายยกนิ้วชี้ขึ้นมาสาย4ช่องที่2เป็นคอร์ดอีไมเนอร์สาย4มือขวาก็จะดีดสาย4นิ้วชี้สาย3นางไล่สาย1ไล่ขึ้นมากลางเอาใหม่ช้าช้าอยู่ชิ้นเดียวผมมาคอร์ดดีก็ใส่4เปล่าใส่2ใส่3อักควบ2สายพร้อมกันแล้วก็ยกนิ้วเป็นสาย2กับสาย1พร้อมกันแล้วก็มาขึ้นมาสาย3สาย2แล้วก็เปล่าสาย2สาย3พร้อมกันแล้วก็นิ้วชี้มือซ้ายมาสาย4ช่องที่2มือขวาก็เกาสาย4 3 1 2 3ต่อไปจะเป็นรูปไล่โครเมติกนิ้วชี้คาอยู่ช่อง4สาย4ช่องที่2อยู่ถอดช่องที่1แล้วก็ปล่อยนูนางมาใส่5ช่องที่4ถอยไปช่องที่3พอมาถอยช่องที่3นี้นิ้วก้อยมาใส่1ช่องที่3ด้วยเหมือนกันแล้วก็นิ้วชี้มาใส่2ช่องที่1ด้วยนะกด4เอาใหม่มือขวาก็จะควบใส่5กับใส่1ควบนิ้วโป้งกับนูนางใส่1ไล่ขึ้นควบกลาง G แล้วก็ถอยไปช่องที่2นิ้วนางกับนิ้วก้อยจากฟอร์มนี้เหมือนกันเลยช่องที่3จะถอยไปช่องที่2ก็เป็นสาย5ช่องที่2นิ้วก้อยสาย1ช่องที่2ฟอร์2ควบเหมือนกันตัวนี้ก็ควบกันแล้วมาลงอีมิเนอร์พอจากนี้เนี่ยก่อนนี้สาย2ช่องที่1นิ้วกลางสาย4ช่องที่2นิ้วนางสาย3ช่องที่2มือขวาก็ควบสาย5สาย1เหมือนเดิมควบถอยลง A minor พอ A minor ไล่ขึ้นไปควบกลาง G แล้วก็นิ้วก้อยลงมาสาย1ช่องที่3มาลงคอร์ด Dคอร์ดดีก็นิ้วชี้สาย3ช่องที่2นิ้วกลางสาย1ช่องที่2นิ้วนางสาย2ช่องที่3ควบนิ้วโป้งอยู่สาย4นิ้วนางอยู่สาย1แล้วขึ้นไปควบกลางชี้แล้วก็ปรับเป็นสาย1เปล่านิ้วกลางยกก็จะเป็นคอร์ด G บางทีจับไงก็ได้จะเอานิ้วก้อยเข้ามาใส่ก็ได้ Dมาบ้าสโลว์กับกลางกันต่อมาถึงตอนท่อนสโลว์กลางของคนเก็บฟืนกันบ้างนั่นเลขจะเริ่มต้นที่สาย1ของที่14แต่ขึ้นไปคายลงมา14นิ้วชี้มาช่องที่12แล้วมาดันช่องที่14สาย1ครั้งหนึ่งคายลงมาตัวนี้จะเป็นฮัมเบอร์ออนกับฟุตออฟ12 14 12นิ้วนางขึ้นมาสาย2ช่องที่15สลับกับสาย1ช่องที่12แล้วมา15ครั้งหนึ่งต่อไปเป็นคู่814สาย3ช่อง14คู่8ของสาย3ก็จะเป็นสาย1ช่อง17จะดีดสาย3ก่อนนะสาย1แล้วก็มาดีดสาย1ช่อง17ครั้งหนึ่งจะเปลี่ยนถอยมาอีกช่องหนึ่งก็จะเป็น16สาย3ช่อง
เอเลตัวตีครับสาย3ช่องที่13สาย1ก็จะเป็นช่องที่16 13แล้วก็มาดีดสาย1ช่องที่16ครั้งนึงถอยมาช่องที่12นิ้วก้อยช่องที่15ต่อไปเราก็จะมาไล่สาย3ช่องที่12 12 14ลงมาสาย2ช่องที่12เหมือนเดิม13 15นุ่นนางขยับมาช่องที่17ลงมาสาย1ช่องที่15แล้วก็เป็นนุ่นนางลงมาสาย1ช่องที่17ดันดันขึ้นไปเต็มเสียง1เสียงแล้วก็อีกครั้งนึงแล้วนี่ก็จะเป็นฮาร์มอนพุทออฟช่องที่14แล้วก็17 14ทำไม13 6 16 11 12 15 12อีกครั้งหนึ่ง12 14 12 13ใช้1ถึง15 17ดันดันขึ้นไปอีกคลายลงมา17 14กับ17ทำมาออนคูลออฟแล้วก็มาคาสาย2ที่17ดันนุชีมาสาย1ช่องที่14ครั้งหนึ่งแล้วก็มาดันสาย2ที่17ดันไปเต็มเสียงแล้วก็มาดีดจัมครั้งหนึ่งแล้วขยับฟอร์มนิ้วเหมือนเดิมใช้นิ้วนางเหมือนเดิมมาดันสาย2ที่15นุชีลงมาสาย1ช่องที่12 15 12สาย2และดันสาย3ช่องที่14คาลงมา14สาย14สาย4นะตัวนี้จะเป็นปุ่นออฟเอาใหม่ช่วงที่เรามาดันนี่อีกซ้ำหนึ่งจะมาดันสายหนึ่งเจ็ดครั้งหนึ่งตรงนี้จะคลายลงจะไล่ลงมาแรกก็ไล่ขึ้นไปก่อน14 12 14 12 15เซน1 12มาดัง17ชาให้ดูใหม่2 5 7 3ครั้งนึงตามใจ2ครั้งที่5เรามาดูตรงฟอร์มคอร์ดของทอนโซโล่บ้างบางคนถามว่าแล้วคอร์ดต่อทอนโซโล่มีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ดต่อทอนโซโล่มันเริ่มต้นที่คอร์ด C ตัวแรกคอร์ด C ก่อนเอมิเนอร์ดิวดิวดิวไปเอมิเนอร์แล้วถอยมาครึ่งโครมาติก7 6 5แล้วก็มาเอมิเนอร์มา C ติวติวติวแล้วมา A ดิม A ดิมก็จะมีนิ้วสาย4ช่องที่1นิ้วกลางสาย2
ช่องที่1นิ้วนางสาย3ช่องที่2นิ้วก้อยสาย1ช่องที่2หมดแล้วขอแปลกๆ